สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกิ๊กมยุรินทร์เปิดใจครั้งแรกหลังโดนทัวร์ลงยับบอกแผ่เมตตาค่าเชื้อโควิดได้เรียกได้ว่าโดนทัวร์ชุดใหญ่ลงเต็มๆสำหรับนางร้ายสายบุญกิ๊กมยุรินทร์หลังจากเจ้าตัวโพสต์เชิญชวนแผ่เมตตาช่วยค่าเชื้อโควิดได้ล่าสุดเจ้าตัวขอเผชิญดราม่าขอเคลียร์ชัดผ่านทางรายการดัง Sad Story พร้อมเดินสายบุญต่อเปิดเพจสายธรรมะเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดอีกด้วยพิธีกรถามว่าเคลียร์ดราม่ารถทัวร์ลงคนวิจารณ์เยอะมากหลังโพสต์ชวนแผ่เมตตาช่วยโควิดกิ๊กบอกว่าขอบคุณที่รถทัวร์ที่มาลงค่ะทำให้เป็นประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาจริงๆจุดประสงค์ของพี่กิ๊กไม่มีอะไรนะคะเรื่องแผ่เมตตาพี่กิ๊กได้เรียนถามครูบาอาจารย์มาแล้วจริงๆหลักการแผ่เมตตาคือเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนขอให้ข้าพเจ้าสุขกายสุขใจปลอดภัยเสร็จแล้วเราก็แผ่ให้ตนเองเราก็แผ่ให้กับคนที่เรารักแผ่ให้กับคนที่เราไม่ชอบแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คือกิ๊กเนี่ยนั่งสมาธิทุกวันอยู่แล้วทีนี้บังเอิญว่าบางช่วงเรารู้สึกว่าเรากลัวโควิดรู้สึกว่าไม่อยากให้ตนเองมีความรู้สึกโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเชื้อโรคเลยเป็นเทคนิคส่วนตัวเชิญชวนคนที่รักษาศีลสวดมนต์เจริญภาวนาถ้าใครมีโอกาสก็ให้แผ่เมตตาให้กับเชื้อโรคแต่ต้องเรียนตามตรงว่าอันนี้มันเป็นกุศโลบายส่วนตัวเพราะกิ๊กรู้สึกว่าพอกิ๊กแผ่เมตตาให้กับเชื้อโรคอ่ะความคิดเรามันเบาลงกิ๊กส่งความรักและปรารถนาดีให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถอะอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเราจะรู้สึกว่าเราเบาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ